สวัสดีทุกๆคนหลังจากที่ไอ้พยายามจะส่งไลฟ์นะคะแล้วไอ้ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆโทรศัพท์มันเหมือนมันฟรีซความเย็นแต่แบตเตอรี่เหลือแบบประมาณ 80% เนาะทีนี้เราก็มาถึงตรงที่ไอ้จะไปซื้อของนะคะมันจะอยู่ริมคลองปีที่แล้วไอ้ก็พามาเดินนะตรงเนี้ยนะคะนุ่นหนูน้อยหมวกส้มคือตรงนี้มันจะมีริมคลองเดี๋ยวไอ้จะพาไปดูนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาเข้าไปดูที่ตลาดที่ขายเนื้อสดด้วยเนาะเดี๋ยวตามไอ้ไปเลยทุกคนคะอันนั้นมันเป็นคลองนะคะเป็นคลองน้ำซึ่งตอนนี้มันเป็นน้ำแข็งแล้วก็เป็นหิมะปกคลุมไปทั่วนะคะไอ้เดินลงไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นหิมะเต็มไปหมดเพราะว่าเดี๋ยวไอ้จะถลายลงคลองไปนะตรงนี้หน้าร้อนจะสวยมากตรงนี้เป็นพาร์คนะคะเป็นสวนสาธารณะที่มีความเขียวชอุ่มในหน้าร้อนคือสวยมากๆตรงนี้เป็นสวนสาธารณะที่เป็นที่ยอดนิยมของคนโกเทนเบิร์กเลยแหละหรือคนใกล้เคียงเมื่อก่อนนะเวลาไอ้เลิกงานบ่าย 3:00 สมัยก่อนทำงานในโกเทนเบิร์กไอ้ก็จะมานั่งเล่นตรงนี้ค่ะหรือนัดเพื่อนคนสนิทมานั่งกินข้าวอะไรกันที่สนามหญ้าเนี่ยค่ะโอเคเห็นไหมคะสวยงามค่ะทางเดินไปร้านเราทางเดินไปร้านเอเชียทุกคนเห็นคลองไหมที่อยู่ขวามือค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวตอนนี้หยุดสต็อปตอนนี้เดี๋ยวให้ดูปึ๊บนั่นนะคะน้ำแข็งพี่น้องไอ้ไม่ได้มาบริเวณสแควร์นี้นะคะแยกนี้นานมากเขามีการเพ้นหรือมันเป็นงานเพ้นหรืองานอะไรเนี่ยงานเพ้นหรืองานกระเบื้องเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นะคะ ก็ตรงนี้นะคะที่เราจะเข้าไปก็คือเขาเรียกว่าซ่อหลุหันเล่นซ่อหลุหันเล่นก็คือเป็นตลาดสดนั่นแหละค่ะอยู่ในข้างในตึกที่เป็นสีหลังคาสีเทาๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนั้นนะคะก็คือร้านขายเนื้อก็อยู่ในนั้นค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าเกิร์นซอกสตอรี่เกิร์นซอกสตอรี่คุ้งสตอรี่คุ้งสตอรี่ว่าเกิร์นซอกสตอรี่เนาะเป็นแบบว่าโอเคถ้าอันไหนเข้าใจผิดไอเรียกรวมกันว่าตรงนี้เป็นเกิร์นซอกสตอรี่เอฟเตอร์ชมห้าดมเซลียเรเกิร์นซอกเกะหาดิเซมันเกิร์นซอกสตอรี่หาวีฟิชตัวโซอันเดอร์บอกว่าคุ้งสตอรี่แต่ว่าพวกไอ้อะจะจำว่าเป็นเกิร์นซอกสตอรี่เพราะว่าเกิร์นซอกก็คือผักเพราะตรงนี้คือมันเป็นร้านขายผักในหน้าร้อนนี่ขนาดหน้าหนาวยังมีคนขายเดี๋ยวไอ้พาไปดูว่าคุณลุงขายอะไรคุณลุงนี่ก็จะแบบทรหดอดทนมากนะขายแบบขายหน้าหนาวก็ขายคิดดูขายในน้ำแข็งเดี๋ยวไอ้จะพามาดูว่าวันนี้ผักอะไรตัวนี้ก็คือมันเป็นผักเคลนะคะนี่คือผักเคลนะคะนี่ก็แอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลของประเทศไหนไม่รู้นะคะแล้วก็มีกระหล่ำมั่วแล้วก็มีมันฝรั่งมันฝรั่งตรงนี้จะเป็นมันฝรั่งที่สดๆนะคะก็ยังจะมีดินเกาะอยู่เขาก็ยังไม่ได้ล้างแต่ถ้าเราไปซื้อมันฝรั่งตามห้างซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็จะล้างแล้วนะคะตัวนี้ก็จะมีดินเกาะอยู่คือดาริงสกวีฮันลาทุกผู้ถอดทิสแท้ยูทูเดเนกูวะอ๋อเนี่ยค่ะชานุ่มก็จะเป็นพืชหัวต่างๆนะคะพืชหัวต่างๆสวัสดรูทโอเดนแฮร์ดอกเฮียเตเดมพอเนี่ยเดี๋ยวเพชินยูเพชินยูรูทพัฒนาการพอเอ็นโซนยาสกาบรันดาแมคโนนอ๋อโอเคไปเหียดไปเด่นฮะมันเริดเบียดตัวหอพาวีอินเตอร์กูลเบียดตาเริดเบียดตาพอร์กาเบียดตาพอร์กาเบียดตาดมคันแกรดไดฮูบโยเมียนนะAh, de här både den och den färgar inte så mycket rubbet, de färgar jättemycket. Så det är som nästan har man kör i ugnen i lite separat. Aha. Men de här kan man köra ihop med annat. Ja, men du vill ha rödbetor? Mm. Då tar vi rödbetor typ 1,5 kilo. Ja. Delar, men de två kanske samlar. Jag ska ha mycket idag. Ta rödbetor först.
kanske koka till honom. Eller ett kilo, det går bra. Ett kilo. Tack så mycket. Sån. Och så gula och den. Gula och vodka. Ja. Typ 2-2. Gula betor. De är samma pris, va? De är samma pris. Ja. Så. Det räcker, va, tror jag. Vi och vi har röd. Lite ingefära också. Just det. Bara två bitar där kanske. King, va? Ja, jag tror vi ska ha den också. Lök eller? Ja, det blir bra. Nu har jag lagt ner den här. Bra. Ta en sån. En sån. Och fyra gul lök. Det får räcka nu. Det får räcka. เข้าไปในซอหลู่หันเล่นเข้าไปในตลาดนะคะอันนี้ก็คือเป็นขายของสดนี่แหละมีร้านอาหารเล็กๆด้วยเดี๋ยวเราเข้าประตูนี้ก็ได้มาดิคมอินโพเดนซีดาถูกเหรอมันเข้าได้หลายประตูนะคะมาแป๊บแป๊บแป๊บพาไปเข้านี่เลยเข้ามานี่ก็จะอุ่นเลยนะคะก็จะอุ่นเลยนะคะนี่มันก็จะเป็นร้านที่แบบขายเนื้อร้านนี้ชื่อว่าเซเว่นส่วนนะคะแน่นอนขายเนื้อแน่นอนนะคะเนื้อมีหลากหลายนะคะมีทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อแพะอะไรก็ว่าไปบางร้านก็จะพวกแฮมนะคะแฮมต่างๆแล้วก็มาร้านฮิวโก้ร้านนี้นะคะฮิวโก้เอริกซอนอุสร้านนี้ขายชีสต่างๆนะคะชีสต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นแบบคล้ายๆสเปเชียลนะคะที่แบบบางทีอาจจะหาไม่ได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตเลยได้มันจะมีชีสตัวนึงอะค่ะที่มันจะเป็นเปลือกขาวๆอะค่ะเห็นไหมคะตรงนั้นอะไอ้ก็ชอบกินนะคะกินกับขนมปังกรอบก็ร้านนี้น่าจะขายของที่มาจากต่างประเทศเหมือนกันพวกไส้กรอกต่างๆเนี่ยค่ะอู้สวย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 อยากกินแต่ไม่รู้ตัวไหนอร่อยนะชอริโซเนื้อปลีจำไม่ได้ว่ามันจะมีไส้กรอกชนิดนึงที่รสชาติเผ็ดๆอ่ะไอชอบแต่ว่าชอริโซนี่ก็เผ็ดค่ะเนี่ยโหกิโลนึงก็แพงเหมือนกันนะคะ45โคนต่อขีดว้าวดาริงร้านนี้ขายแบตเตอรี่ดาริงเสี่ยงลู่เลยเสี่ยมลู่เลยนี่อันนี้เป็นขนมที่ใหญ่ชอบมากเลยเสี่ยมล่ะเสี่ยมลู่ยอมมีร้านเชิญป่ะหาดาริงโอ้ร้านนี้ทำขนมได้สวยมากเนี่ยที่น้องดูเนี่ยมันเป็นขนมยอดนิยมในช่วงนี้เลยค่ะเนี่ยดูแม่ต่อมันจะมีร้านที่ไอซื้อประจำนะคะร้านนี้นะคะเดี๋ยวไอจะพาไปดูร้านริมทางนี้ค่ะที่จะเป็นร้านขายเนื้อที่ไอชอบมากคือไอจะซื้อร้านนี้ประจำเพราะว่าไอก็ไม่รู้ว่าทำไมเพราะว่าอะไรแต่ก็คือชอบร้านนี้อาจจะเป็นเพราะมันอยู่ติดกับทางเข้าด้วยเพราะมันจะมีทางเข้าอีกทางนึงตรงนี้ค่ะนี่มาดูกันว่ามันมีอะไรมีกระดูกหมูมีขาหมูมีเนื้อหมูบดนะคะมันจะมีเนื้อหมูบดแล้วก็มีเนื้อที่ผสมระหว่างเนื้อหมูกับเนื้อวัวนะคะที่เขียนว่าบรันแฟชแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็น3ชั้นนี่แหละที่ไออยากได้ทีนี้น่าจะเป็นสันคอหมูป่ะไอไม่แน่ใจไอไม่ค่อยรู้จักชิ้นส่วนนะคะแล้วก็มีกระดูกหมูอ่อนด้วยโอเคเดี๋ยวไปกด
เดี๋ยวไปกดมาคิวตรงนี้ปึ๊บไอได้คิวที่14โอเคเดี๋ยวดื่มก่อนนะพี่น้องโยมีละหอ then เอชิโร่ och vill du vara med på min kanal? Jag ska vara med på kanal, ja. Sen i Thailand. Oj, sen i Thailand. Det är mest thailändare som tittar på min kanal. Jag har typ 14,500 viewers. Subscriber. Okej, den är Eshiro. Det finns ingen ben med, eller? Jo, det är ju benen. Oj. Vill du ha med utan ben? Jag vill ha utan ben. Ett kilo. Ett kilo. Det är hälften på den där. En gång att jag har den. En gång. Jag ska ha någonting annat. Jag vill inte så det är faktiskt så mycket. Så ett kilo kvar? Ja, ta ett kilo. Ja.ท่าเรือที่มันจะเป็นเรือชมวิวในกูเทนเบิร์กซึ่งตอนนี้ก็หน้าหิมะเนาะเขาก็จะปิดกิจการนะคะแล้วก็จะมาเปิดอีกทีก็คือช่วงหน้าร้อนซึ่งตอนนี้ไอ้ก็จะเข้ามาที่ร้านเวียดนามนะคะชื่อร้านทรุงหัวไอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปเลยไปดูกันเลยพอดีมีน้องรักคนหนึ่งนะคะขอมาว่าพี่พาไปดูหน่อยสิร้านเอเชียอันนี้พามาร้านนี้เนาะโอเคดึงสวัสดีค่ะเฮ้ยเฮ้ยทักได้ลองกินก็จะให้ดูคร่าวๆนะคะว่ามีอะไรซึ่งวันนี้เรามาเนี่ยเป็นวันเสาร์ซึ่งมันก็จะเป็นปลายวีคแล้วนะคะเพราะฉะนั้นที่ไอมาวันนี้ไอจะมาอะไรเนี่ยไอจะมาปลาร้านะคะปลาร้าไอจะบอกว่ามันจะมีปลาร้าตัวนี้ค่ะเขยลาวปลาร้าอินเตอร์ตัวนี้คือเป็นปลาร้าดิบปลาร้าหน่งนะคะตัวนี้ก็คือราคา85โครนนะคะน้ำหนักอยู่ที่1,000กรัมก็คือ1กิโลกิโลละ85โครนแล้วก็แต่ไอ้ไม่แน่ใจว่าไอ้จะไอ้ไม่ซื้อดีกว่ากลิ่นมันแรงมากตรงนี้ก็จะเป็นพวกของสดเป็นกระเทียมเป็นอะไรพวกนี้นะคะร้านนี้ของเขาจะมีไม่ค่อยเยอะแต่ที่ไอ้จะมาเอาวันนี้ก็คือไอ้จะมาเอาเมล็ดถั่วเหลืองมันอยู่ตรงไหนเมล็ดถั่วเหลืองมองไม่เห็นพี่น้องเห็นเมล็ดถั่วเหลืองไหมเพราะว่าไอจะทำนมถั่วเหลืองกินเองอะค่ะเดี๋ยวต้องถามเขาถั่วเหลืองมันน่าจะมีแบบเผือกก็มีนะคะเผือกด้วยเผือกเล็กแล้วก็มีกล้วยอันนี้อะค่ะกล้วยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เผือกใหญ่แล้วก็มีมัน5นาทีเดี๋ยวไปตามหาของที่อยากได้ก่อนนะคะบอกว่ามาตามหาปลาร้าแต่ทีนี้ปลาร้าของแม่นอมอ่ะมันหมดเขาบอกก็เลยเห็นน้ำปลาปรุงรสปลาร้าแซ่บอินเตอร์มหาสารคามเนี่ยพี่น้องเลยจะเอาไปลองตัวนี้สูตรนี้นะสีเขียวน่าจะสำหรับใส่แกงเนาะเอาไปอันนึงแล้วก็สีชมพูนี่สำหรับใส่ส้มตำนะคะแต่ว่ามันจะมีฝาสีน้ำเงินเนี่ยเขาบอกว่าโหน่งน้อยคือยังไงโหน่งน้อย
ไอจะเอาโหน่งเยอะไอว่าสีชมพูนี่แหละจัดเลยเอาสีชมพูกับสีเขียวเนาะสีเขียวเอาไปใส่แกงโอเคพอดีมีน้องเพนนะคะน้องเพนแม่ของอานี่อ่ะเขามาถามว่าพี่ไอลองกินไอ้นี่สิอะไรนะมะระก็เลยอยู่เมืองนอกอะเนาะเราจะซื้อไปเยอะๆก็มันก็กระไรอยู่เราก็เอาแบบพอดีพองามเอาไปลูกเดียวเราจะกินได้ไหมเนี่ยพี่น้องเป็นคนที่โอ้แต่มันไม่ค่อยสดนะเอาไปดีไหมมันไม่สดเลยอย่าเอาลูกใหญ่มากเดี๋ยวมันแก่เอาลูกนี้พอนะคะโอเคแล้วก็อะไรอีกเราจะเอาอะไรอีกเห็นกระถิ่นด้วยเห็นกระถิ่นเอากระถิ่นไปไหมโอเคกระถิ่นแล้วนี่คือเมล็ดถั่วเหลืองนะคะเขาบอกว่ามาจากแคนาดานะคะนี่แหละที่ไอจะอยากได้อื้อไอวันนี้ไอไม่ซื้อเยอะนะแต่ผักเผือกอ่ะเดี๋ยวกินไม่ทันครั้งที่ผ่านมาครั้งที่แล้วอะที่ซื้อไปก็กินเกือบหมดเลยนะผักนะไม่ได้ทิ้งนะเฮ้ยแต่อันนี้ต้องเอาพริกกะเหรี่ยงนานๆเจอดีค้นหาที่อยู่ด้านหลังเอาตัวนี้เฮ้ยน้ำลายไหลพริกกะเหรี่ยงได้มาแล้วเส้นขนมจีนค่ะแต่ร้านนี้เขาจะมีเส้นขนมจีนที่เป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งอาจจะเป็นยี่ห้อที่เราไม่ค่อยจะอยากกินแต่เราก็จะกินเนาะโอเคเอาไปสักหนึ่งถุงก็พอรีสโอเคนี่ก็จะมีคล้ายๆเป็นห้องเก็บของนะคะซึ่งลูกค้าก็จะเดินผ่านเข้ามาได้เนี่ยค่ะเขาก็จะมีของแห้งนะคะเก็บไปทางนี้แล้วก็เป็นของแช่แข็งไอถ่ายให้ดูได้ไม่หมดเนาะมันก็รีบๆอยู่นิดนึงนะคะอันเดอร์ชก็รออยู่ข้างนอกมีนั่นด้วยค่ะใบตองกล้วยแช่แข็ง